ระธาตุหนองบัวไปเนาะวัดพระธาตุหนองบัวหนองบัวเมืองบนนะครับหนองบัวชัยภูมิเลยพี่น้องหนองบัวลำพูสวยงามเนาะแล้วให้พาไปเบิ่งพญานาคก่อนเบิ่งพญานาคก่อนมันมี2ตนมันว่าพญานาคเพิ่นเรียกตนบ่ผมก็บ่เข้าใจแต่ว่าฮู้แต่ว่าเพิ่นสวยงามขนาดนั้นพี่น้องนี่นาเก่งคำพญานาคผมอ้อมไปข้างหลังก่อนบ่ใครได้อ้อมผมขอจับไปด้วยครับจับเก็ดเพิ่นจับจับเพื่อนมันจับเนียงนอกเนาะงามเลยพี่น้องสง่างามทำเป็นผู้ชายกับพระเอกหนังนะพี่น้องทำเป็นผู้หญิงเหมือนกับนางเอกดาราสินะนางแบบไปเถอะนะหูหางเงี้ยวไปต้องเปลี่ยนพี่น้องหางเป็นเกี่ยวมาตั้งพี่สวยงามเลยพี่น้องมาได้มาเบิ่งข้างหลังแก๊กเถื่อนี่ต้นหนึ่งน่าจะเพิ่นน่าจะเรียกว่าต้นเลยล่ะพญานาคผมก็บ่มั่นใจนี่กะอู้เกี่ยวสวยงามด้วยนะวัดประธานน้องบัวก็เป็นวัดเก่าแก่นะพี่น้องเก่าแก่ของเมืองบนนี่แหละจะอพยพมาจากน้องวงลบนฟู่ประมาณนั่นแหละผมก็บ่มั่นใจสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็ได้บ่ได้ศึกษาพี่น้องเลยผู้เขาข่าวบ่ได้ฮู้จริงๆจังๆว่าจะศึกษาอะไรก็บ่ได้ศึกษาเบิ่งข้างหน้าได้พี่น้องบัดนี้ท่านปู่ท่านย่าอย่างว่าเพิ่นเป็นพญานาคตัวผู้พญานาคตัวแม่นะครับพี่น้องท่านปู่ท่านย่าสง่างามเลยพี่น้องท่านปู่กิจกรกฎนาคราชท่านย่ากีปนิเกตนาคินีผู้บ่ใครได้ยินเสียงก็เบิ่งตภาพเด้อพี่น้องเพิ่นแนมบ้างยังเพิ่นแนมไปเบิ่งหน้าผมนะครับเสียงตาวครับผมไปเบิ่งเขาพระธาตุข้างในก็ทําบัดสีเหลืองอารามด้วยพี่น้องยามเมื่อคืนยังงามครับเพิ่นมีไฟสะท้อนแสงนึกว่ายุดกล่องไว้แล้วพี่น้องนั่นเขตวัดตอนนี้บ่ายโมงแดดจังหน่อยครับแดดจ้าหน่อยนึงเมื่อเช้าฝนตกตอนนี้แดดออกด้านนอกพี่น้องI'm
เย็นเลยพี่น้องเย็นสบายหลายพันครับพี่น้องท่านน้องบัวกะอยู่ในเมืองอุบลนะพี่น้อง ในเมืองอุบลพิมพ์คำว่าประธานน้องบัวเมืองอุบลก็ขึ้นปั๊บเลยสวยงามนะพี่น้องที่ปุ๊บขึ้นปั๊บโอเคครับเดี๋ยวเก็บนะ โอเคครับสวัสดีครับ